ในปี3000มนุษย์มีโอกาสเดินทางไปอวกาศได้ง่ายเหมือนการเดินไปตลาดไหมครับเราจะควบคุมกระบวนการธรรมชาติได้หรือไม่และการสร้างสิ่งมีชีวิตจากศูนย์มีความเป็นไปได้แค่ไหนสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่อง JBS แล้วก็รายการ Hidden Gem Story นะครับวันนี้คือลิสต์ที่อาจจะเกิดขึ้นในปี3000ครับโดยอ้างอิงจากการคาดคะเนและมโนภาพข้อแรกครับการเดินทางข้ามดวงดาวการเดินทางไปยังดาวอื่นที่อยู่ห่างไกลเป็นเรื่องปกติข้อ2ไปเร็วๆเลยนะครับเทคโนโลยีการแปลงร่างครับความสามารถในการเปลี่ยนร่างเป็นรูปแบบที่ต้องการครับโอ้โหข้อ3การเชื่อมต่อทางประสาทการสื่อสารโดยตรงผ่านการเชื่อมต่อทางประสาทข้อ4การบำบัดโรคพันธุกรรมการรักษาและการแก้ไขพันธุกรรมเพื่อป้องกันโรคครับข้อ5อายุยืนยาวอัตราการเสียชีวิตลดลงอย่างมากเนื่องจากการแพทย์พัฒนามากข้อ6โลกเสมือนจริงที่สมบูรณ์การใช้ชีวิตในโลกเสมือนจริงที่มีความสมจริงข้อ7การสร้างชีวิตการสร้างชีวิตจากศูนย์ข้อ8การป้องกันภัยพิบัติการควบคุมและการป้องกันภัยพิบัติจากธรรมชาติข้อ9เมืองลอยฟ้าครับเมืองที่อยู่ในอากาศข้อ10การควบคุมสภาพอากาศความสามารถในการปรับแต่งสภาพอากาศที่ดีขึ้นเนาะข้อ11การขนส่งความเร็วแสงครับระบบขนส่งที่ใช้ความเร็วใกล้เคียงกับความเร็วแสงข้อ12การเจริญพันธุ์ที่ควบคุมได้การควบคุมการออกแบบและกระบวนการเจริญพันธุ์ข้อ13การเรียนรู้ด้วยปัญญาประดิษฐ์ AI ที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้สามารถใช้รักษาหรืออะไรแบบนี้ก็ได้ทางด้านจิตใจนะครับข้อ14โครงสร้างทางชีวภาพที่สร้างได้การใช้สร้างอวัยวะและสิ่งมีชีวิตที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพข้อ15การผสมผสานเทคโนโลยีและชีวภาพการรวมเทคโนโลยีและชีวภาพเข้าด้วยกันครับข้อ16การจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ข้อ17เทคโนโลยีการผลิตอาหารครับก็คือพูดง่ายการผลิตอาหารในระดับเซลล์หรือโมเลกุลเลยข้อ18การถ่ายทอดความรู้ทันทีการเรียนรู้ความรู้ใหม่โดยการถ่ายทอดสดทันทีทุกวันนี้ก็คงทันทีแล้วนี่เนาะข้อ19การรักษาความปลอดภัยระดับสูงการป้องกันการโจมตีและภัยคุกคามระดับสูงมากๆครับข้อ20การสำรวจจักรวาลก็คือการสำรวจและศึกษาจักรวาลที่กว้างใหญ่มากกว่าในปัจจุบันเนาะข้อ21การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในอวกาศครับข้อ22ความเป็นจริงที่ขยายออกไปการใช้เทคโนโลยี AR ที่ประสานกับโลกจริงข้อ23การบูรณาการระหว่างมนุษย์และ AI ครับก็คือทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดข้อ24การรักษาพลังงานแบบไม่จำกัดไม่มีวันหมดข้อ25การจัดการทรัพยากรโลกครับหรือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพข้อ26การสร้างสรรค์งานศิลปะที่ใช้เทคโนโลยีศิลปะที่สร้างสรรค์ด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงข้อ27การพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมครับให้อยู่ในรูปแบบชีวิตประจำวันเนาะข้อ28การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมข้อ29การออกแบบภูมิทัศน์ของเมืองครับก็คือการออกแบบเมืองในรูปแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมข้อ30การแพทย์เฉพาะบุคคลการรักษาปรับตามพันธุกรรมของแต่ละบุคคลเลยข้อ31การพัฒนาสมองที่ล้ำสมัยการเพิ่มศักยภาพของสมองมนุษย์ข้อที่32การศึกษาและการฝึกฝนอบรมที่สามารถปรับตัวได้ข้อที่33การรักษาสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรครับการพัฒนาสิ่งมีชีวิตให้สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายได้ข้อที่34การจัดการความขัดแย้งทั่วโลกครับข้อ35การควบคุมกระบวนการธรรมชาติข้อ36การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับเทคโนโลยีใหม่37การสร้างเมืองใต้ดิน38การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของพืชและสัตว์ครับข้อ39การจัดการทรัพยากรน้ำครับ40การสร้างเครือข่ายพลังงานทดแทนระบบพลังงานทดแทนที่มีการเชื่อมต่อกันทั่วโลกครับข้อ41การป้องกันและรักษาโรคจากเชื้อไวรัสใหม่42การพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์3มิติการพิมพ์วัสดุที่มีความซับซ้อนและความแม่นยำสูงครับ43การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ44การสร้างและการจัดพื้นที่อาศัยในอวกาศครับการออกแบบพื้นที่ใช้ชีวิตในอวกาศเลย45การควบคุมการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต46การศึกษาและการฝึกฝนอบรมการใช้เทคโนโลยีข้อ47การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระดับสูงครับ48การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างดาวเคราะห์คือไงการสื่อสารระหว่างดาวเคราะห์ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเสถียรอะไรแบบนี้49การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเพื่อรองรับการพัฒนา50การสร้างเครือข่ายสังคมที่รวมทุกชนชั้นครับการสร้างเครือข่ายที่เชื่อมโยงสังคมทุกชนชั้นพูดมาแล้ว50ข้อนะครับจะมาพูดถึงข้อที่มีความเป็นไปได้บ้างแล้วก็มาสรุปทีหลังอีกทีเนาะในรายการที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้นะครับข้อที่35การควบคุมกระบวนการธรรมชาติดูมีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดครับในปีคริสตศักราช 3000 นะและน่าจะเป็นแนวโน้มที่มีความเป็นไปได้สูงสุดเมื่อพิจารณาจากเทคโนโลยีและวิทยาการในปัจจุบันเนาะการควบคุมธรรมชาติหมายถึงอะไรการควบคุมกระบวนการธรรมชาติหมายถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้มนุษย์เนี่ยควบคุมและปรับเปลี่ยนปัจจัยทางธรร
รมชาติได้เช่นสภาพอากาศการเกิดภัยพิบัติหรือการเจริญเติบโตของพืชสัตว์เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของมนุษย์สาเหตุที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนะครับมีอยู่ด้วยกันประมาณ4ข้อข้อแรกการพัฒนาเทคโนโลยีจัดการสภาพอากาศก็คือปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการพัฒนาพวกนี้นะเช่นการทำให้ฝนตกในพื้นที่ที่ขาดฝนใช่ไหมหรือการควบคุมอุณหภูมิในระดับท้องถิ่นด้วยการพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคตเนี่ยการควบคุมสภาพอากาศอย่างครอบคลุมก็อาจจะเป็นไปได้ครับความเป็นไปได้ข้อที่2คือเทคโนโลยีการพยากรณ์และการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติเช่นการตรวจจับแผ่นดินไหวและพายุที่เกิดขึ้นจะช่วยลดความเสียหายจากภัยพิบัติได้ข้อ3ครับเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพเช่นการใช้ระบบเกษตรกรที่สามารถจัดการเจริญการเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้อาจช่วยเพิ่มผลผลิตและรักษาสมดุลของระบบนิเวศข้อ4การพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถลดหรือชดเชยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้เช่นการดักจับก๊าซเรือนกระจกและการสร้างพลังงานสะอาดจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับการควบคุมกระบวนการธรรมชาติเป็นแนวคิดที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมในอนาคตเทคโนโลยีในด้านนี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับและพัฒนาด้านนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการสร้างโลกที่ยั่งยืนทีนี้ผมจะมาพูดถึงข้อต่อไปการเดินทางไปยังดาวอื่นเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์ใช่ไหมซึ่งรวมถึงหลายแง่มุมเช่นการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานประสิทธิภาพอะไรเยอะแยะไปหมดโอกาสในปี3000นะครับมีประมาณ 60-80% นะในปี3000โอกาสในการเดินทางไปยังดาวอื่นอาจจะมีความเป็นไปได้สูงมากขึ้นเมื่อเทียบกับปัจจุบันนะครับแต่การที่บอกเปอร์เซ็นต์ที่แม่นยำเนี่ยค่อนข้างยากโดยทั่วไปแล้วโอกาสนี้อาจจะอยู่ประมาณ 60-80 ก็จะไม่ถึงขึ้นอยู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีที่สำคัญหลายประการเนาะมีอยู่ประมาณ3ข้อนะครับก็เทคโนโลยีการเดินทางไกลครับพัฒนาเครื่องยนต์สามารถเดินทางไกลได้ความเร็วคล้ายๆแสงเท่าแสงเทียบเท่าแสงหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะหรือเทคโนโลยีอื่นที่ช่วยลดเวลาในการเดินทางในอวกาศข้อ2การสร้างอาณานิคมในดาวเคราะห์หรือดวงจันทร์อื่นเนี่ยสามารถรองรับชีวิตมนุษย์ได้ยั่งยืนก็คือพูดง่ายๆต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่รองรับชีวิตก่อนด้วยข้อ3การจัดทรัพยากรครับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยสามารถจัดการทรัพยากรในอวกาศได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นการใช้ทรัพยากรจากดาวเคราะห์อื่นการคาดการณ์นะครับอย่างแรกในปี3000เนี่ยมีโอกาสมัน50-60มั้งไม่รู้ถึงหรือเปล่าด้วยนะครับแต่ถ้าจะให้ 100% จริงๆอ่ะครับท่านผู้ชมเพื่อให้การเดินทางไปดาวอื่น 100% นะครับแบบ 100% เลยนะน่าจะอยู่ในช่วงประมาณปี 4,000 ถึง 5,000 ครับขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าและการลงทุนในการวิจัยในการพัฒนาอวกาศอย่างไรก็ตามการคาดการณ์ในระยะยาวเช่นนี้อาจไม่มีความแม่นยำนะครับและขึ้นอยู่กับการค้นพบใหม่ๆเนาะและการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยการที่การเดินทางไปอวกาศจะกลายเป็นเรื่องปกติเหมือนเราเดินทางไปตลาดในปัจจุบันเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณปี 4,000 ครับหรือหลังจากนั้นโดยมีเหตุผลประมาณ4ข้อข้อแรกต้องพัฒนาเครื่องยนต์ที่สามารถเดินทางในอัตราความเร็วที่เร็วมากเช่นใกล้เคียงกับความเร็วแสงหรือเทคโนโลยีการเดินทางอวกาศใหม่ๆข้อ2โครงสร้างพื้นฐานครับสถานีอวกาศอาณานิคมการสร้างพื้นฐานที่รองรับการเดินทางการใช้ชีวิตไปเร็วๆนะครับข้อ3การจัดการทรัพยากรนะครับข้อ4การลดต้นทุนด้วยการลดต้นทุนในการเดินทางไปอวกาศให้ต่ำพอที่จะให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะครับนึกออกไหมในช่วงปีคริสตศักราช 4,000 เนี่ยเราอาจจะได้เห็นการเดินทางไปอวกาศเป็นเรื่องที่สามารถเดินทางได้ง่ายขึ้นและใช้ชีวิตในอวกาศอาจกลายเป็นส่วนของชีวิตประจำวันแต่ต้องมีการพัฒนาอย่างมากในด้านเทคโนโลยีการลงทุนแล้วการวิจัยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้นะครับจากรายการ50ข้อที่เสนอนะครับข้อที่อาจเป็นไปได้ยากมากที่สุดนะในปี3000นะแทบจะแบบไม่น่าเกิดได้หรอมั้งคือข้อที่7ครับการสร้างชีวิตจากศูนย์ซึ่งอาจมีเปอร์เซ็นต์ตามความเป็นไปได้ต่ำมากในช่วงเวลานั้นนะครับปี3000นะการสร้างชีวิตจากศูนย์คืออะไรการสร้างชีวิตจากศูนย์หมายถึงการสร้างสิ่งมีชีวิตที่มีฟังก์ชันทางชีวภาพทั้งหมดจากองค์ประกอบพื้นฐานเช่นโมเลกุลอะตอมซึ่งอาจจะเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องใช้ความเข้าใจลึกซึ้งในด้านชีววิทยาชีวเคมีด้วยอะไรก็ด้วยเต็มไปหมดเหตุผลที่เป็นไปได้ยากก็เอามา4ข้อเหมือนกันครับความซับซ้อนทางชีววิทยาการสร้างโครงสร้างทางพันธุกรรมที่ซับซ้อนโอ้โหยากจัดและระบบทางชีวเคมีนะครับที่ทำงานร่วมกันเนาะข้อ2การสร้างชีวิตจากศูนย์อาจนำไปสู่ปัญหาทางจริยธรรมกฎหมายที่ซับซ้อนด้วยเนื่องจากเป็นการแทรกแซงและควบคุมชีวิตในระดับที่ลึกซึ้งใช่ไหมข้อ3ครับความท้าทายทางเทคโนโลยีแม้ว่ามีความก้าวหน้าในเทคโนโลยีชีวภาพแต่การสร้างชีวิตใหม่จากศูนย์นะครับยังคงเป็นความท้าทายที่มีความซับซ้อนและต้องการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมหาศาลข้อ4ข้อจำกัดทางด้านการวิจัยและทรัพยากรครับการดำเนินการในระดับนี้อาจต้องการทรัพยากรและการวิจัยในระดับที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ในปี3000ครับเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้กันบ้างโดยประมาณนะครับโอกาสในการสร้างชีวิตจากศูนย์อาจมีเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ต่ำมากในปี3000อาจจะอยู่ในช่วง 5-10% เท่านั้นขึ้นอยู่กับการพัฒนาด้านชีวภาพและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเนาะแม้มีการวิจัยและความก้าวหน้าในสาขาต่างๆแล้วแต่ความซับซ้อนในความท้าทายด้านทำให้การสร้างชีวิตจากศูนย์เนี่ยยังคงเป็นเรื่องยากที่มีความเป็นไปได้น้อยในอนาคตอันใกล้นะครับพูดมา50ข้อก็ดึงมาแค่ 2-3 ข้อเท่านั้นนะครับแล้วก็ตีเป็นเปอร์เซ็นต์ดูว่าปี3000เนี่ยเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับการเดินทางไปอวกาศนะครับเดี๋ยวสรุปอีกทีเนาะ
เปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ในปี 3,000 นะครับประมาณ 60-80% แต่ถ้าจะเป็นไปได้ 100% เลยก็อยู่ที่ประมาณ 4,000-5,000 ครับคิดถ้าศักราชนะข้อ2โอกาสความเป็นไปได้สูงปี 3,000 100% เลยครับคือข้อที่35คือการควบคุมกระบวนการธรรมชาติแล้วก็ข้อที่31การพัฒนาสมองที่ล้ำสมัยข้อที่3โอกาสเป็นไปได้น้อยมากในปี 3,000 นะครับก็คือข้อที่7เนี่ยแหละเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ในปี 3,000 5-10 แต่ถ้าจะให้ 100% อยู่ในปีคิดถ้าศักราช 5-6,000 เลยครับรอถึงนู่นเลยการคาดการณ์เหล่านี้อ้างอิงจากการพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันและอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความก้าวหน้าและการค้นพบใหม่ๆในอนาคตนะครับหากท่านชื่นชอบเนื้อหาและต้องการอัปเดตเกี่ยวกับการคาดการณ์ในอนาคตเพิ่มเติมอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยคอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ติชมได้ทุกเรื่องนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ